โลล้านโลสุดท้ายละรอเชียร์มันถึงไปนะผมเดี๋ยวผมลง YouTube ให้เพราะว่าผมมันเป็นมามือที่สองนี่มือแรกเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้สวัสดีครับจริงต้องขอบคุณพี่คนนั้นแหละเป็นคนให้คอนแทคบอลมาที่ขายได้2,600อ๋อพี่ประสิทธิ์เขานั่นแหละเขาเป็นคนส่งเฟซบอกบอลมาให้พี่อยู่ไหนแกไม่ที่ไหนแกไม่เคยมองเรียนเพราะว่าซื้อเรียนเดียวหรอพี่คนนั้นซื้อต้นแรกของผมแกเอามาแล้วแกไปขายได้เลยแล้วก็วันประมาณ2วันถัดไปนั้นคือผมนอนอยู่แล้วพี่เขาโทรมาคือเกย์ขาตั้งมาเลยพี่ผมอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าหออยู่หน้าแล็บพี่แล้วผมขออีกต้นนึงแล้วผมตื่นมาแบบงงเงียบแล้วก็บอกว่าเออแม่ให้แม่ขายแล้วกันแม่ก็เลยขายแกคือมีเหลือต้นนั้นต้นเดียวตอนนี้เราไปดีต้นนั้นต้นเดียวอันนั้นตอนแรกเป็นต้นที่สองตอนแรกเอาไปต้นหนึ่งต้นหนึ่งนี่เอาไปปั๊บขายแกขายได้เลยขายเป็นเงี้ยแบบเนี้ยใช่อันนี้แกก็ขายได้หมดแล้วนะแต่แค่ให้ผมส่งไว้ใช่ที่แกบอกว่า5ต้นแล้วนะมีหมดละแล้วรุ่นที่บอลบอกจะเปิดขาย15นี้คือชุดไหนชุดตังนี้ครับมีกี่ต้นครับมีไม่พอกับป้ายชื่อที่ลงโอเคแล้วนะใช่ครับแต่ว่าจะคัดพวกนี้ให้ใช่ส่วนในที่เพิ่งลงเมื่อวานอ๋อมีปล่อยขายไปแล้วเมื่อวานก็ขายเรื่อยๆแต่ว่าไม่ตอนนี้ไม่ได้โพสต์ขายนะเพราะว่าเราทำไม่ทันก็ติดต่อมาทางข้อความแล้วนะใช่ครับเยอะมากที่เกินบอลดูเรื่องนี้คุยได้ไหมดูแนวโน้มการตลาดไปในไกลหลายเดือนนานครับพี่สักพักเลยนะผมว่าต่อให้โควิดกลับมาเผยๆมันอาจจะเฟื่องฟูคืออันนี้ที่ผมคิดตั้งแต่ก่อนที่ก้าวเข้าวงการก็คือว่าอนาคตผมว่ากล้วยจะเป็นสินสอดคือปกติการแต่งงานการบวชเขาจะใช้กล้วยแล้วใช่ไหมกล้วยแล้วก็อ้อยอย่างเงี้ยแต่อนาคตมันจะเป็นการเกย์เรื่องนี้แทนคือประชันกล้วยกันมากกว่าเพราะว่าแล้วก็ปกติเขาจะแต่งงานคือแบบฝ่ายชายจะกล้วยให้ฝ่ายสาวใช่ไหมฮะแล้วก็จบงานก็ให้ฝ่ายสาวปลูกต้นนี้อะไรเงี้ยให้แม่ยายปลูกอะไรเงี้ยแต่ปกติเขาจะไม่ทำกันไหมจะทิ้งแต่รอบนี้ผมว่าน่าจะมีคือคงต้องมีอย่างเงี้ยจำเป็นต้นนี้เพราะมันมีค่าแล้วใช่เพราะผมศึกษาในเรื่องของพวกบล็อกเชนด้วยคือตอนนี้เขาแต่งงานด้วยแหวนทิพย์กันแล้วในต่างประเทศแล้วพี่คือแต่งงานกันด้วยรูปภาพที่แบบด้วยความด้วยโควิดเนี่ยแต่งงานออนไลน์ใช่ใช่แต่งงานออนไลน์แล้วก็แต่งงานกับพวกบิตคอยน์แต่งงานกับพวกบล็อกเชนพวกภาพที่แบบมีแค่ไฟล์อย่างที่เป็นที่ฮือฮาก็คือแหวนที่มีแค่ไฟล์แต่ไม่มีแหวนจริงแล้วราคาแพงมากจริงแล้วเขาก็เกย์กันแบบเนี้ยมีราคาด้วยที่เป็นแค่ไฟล์ภาพใช่แพงมากพี่เพราะว่ามันจะมีแค่สมมติว่าถ้าที่เป็นศิลปินพวกนักวาดภาพครับก็คือภาพนั้นมีภาพเดียวแล้วก็ไฟล์เดียวก็ขายตัวภาพก็ขายได้ตัวไฟล์ที่เป็นไฟล์แท้ก็ขายได้แล้วก็มันเป็นไฟล์ที่มีอันเดียวในโลกก็ปีไม่ได้ประมาณนี้แล้วไฟล์พวกนั้นจะแพงไงพวกกล้วยก็เหมือนกันกล้วยก็จะประมาณนั้นแต่ยังไม่มีใครทำนะแต่อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะซึ่งพูดไปในคลิปแล้วใครทำก่อนก็ได้นะพี่ก็แต่ผมรู้สึกว่าผมชอบอะไรตรงนี้ในมุมของพี่ก็พี่คิดว่าก็ยังถือว่าเป็นสิ่งใหม่แหละครับเพราะอย่างพี่เนี่ยมันพี่คิดว่าพี่ก็เริ่มเร็วนะครับเพราะตอนเนี้ยทุกวันนี้มีไม่ได้พูดถึงวงการไปเรื่อยนะวงการไม้ด่างนะรับวงการซื้อไม้อะทุกวันนี้หน้าใหม่เลยใช่ของพี่นี่มันเป็นคนที่ต้องเล่นไม้มาอย่างน้อย 4-5 เดือนแล้วนะครับจะเริ่มมาสนใจทำอะไรเยอะครับเพราะว่าคนเริ่มเล่นไม้ใหม่ๆเนี่ยเขายังไม่เข้าใจของมันในเรื่องหรอกครับเขาก็จะมาซื้อต้นไม้ก่อนซื้อลายขาวลายเหลืองเวิร์กมากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เชื่อไหมเนื้อเยื่อเป็นสิ่งที่ผมสนใจเมื่อ7ปีที่แล้วที่มันมีข่าวว่าอะไรนะ
ลงทุนพอเรียนได้เยอะก็ไม่หลักพันจำได้ไหมคือหลายปีแล้วนะคือตอนนั้นผมสนใจมากแต่ว่าผมไปให้ความสำคัญกับคอมเมนต์คือแบบไม่มีทางหรอกต้องหลักเท่านั้นถึงจะทำได้ก็เลยไม่ได้ทำจน3ปีที่แล้วก็ไม่คิดว่าเราจะพอตอนนั้นสามปีที่แล้วอันนี้ก็อยากทำเพจก็เลยฝันว่าอยากได้ตู้นี้สักอันนึงกับหม้อนึ่งแรงดันก็เหมือนก็มาพอเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วโอเคไอตัวนั้นแช่ได้นะครับครับผมนี่เราจะล้างครับเดี๋ยวคุยไปด้วยอาจจะขัดตอนไม่ว่ากันนะครับเนี่ยครับครับดีทีเลยครับผมมันคือมันสำคัญมากมันติดเชื้อในมือจุดตะเกียงทำนะอันนี้เอาลงอุ้ยมันเป็นของพอนะเลยมันอันตรายนะตายเลยเช็ดออกครับถ้าพี่ได้ดูคลิปผมใน YouTube อ่ะไม่จริงๆนะ2รอบไปลุกไปลุกคืนนี่เลยแต่ว่าตอนนั้นเป็นตู้พลาสติกอยู่ไม่เป็นตู้แต่พอเราติดตั้งคือแล้วสติอ่ะนิดหนึ่งสักครู่นะเดี๋ยวตักนี่ให้แป๊บนึงคุยเพลินเลยโอเคเบรกแป๊บนึงครับทีนาทีนาทีขยับง่ายกว่าอีกคือน้ำแอลกอฮอล์นะครับล้างเครื่องมือเนี่ยคือทุกครั้งที่เราเอามือออกมาเราจะสเปรย์มันแล้วก็อะไรที่จะเข้าไปข้างในเราจะสเปรย์มันครับอันนี้เป็นอะไรครับให้น้ำแอลกอฮอล์ครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนิดนึงนะแค่นี้เดียวได้ครับแค่ไปถูกระบบกับแป๊บแล้วน่าจะเป็นในนี่ส่งต่อเยอะมากอะไรเดี๋ยวดูไว้นะครับเดี๋ยวผมรอดีเพราะว่ามาส่งของหรือเปล่าฮะผมออกมาแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะมีกล่องพัสดุอยู่วางอยู่ตรงโต๊ะใต้ถุนบ้านนะครับมันกล่องเล็กๆใช่ไหมฮะตะกร้าน่าจะเป็นต้นอื่นงั้นก็วางไว้ตรงตะบันไดเลยครับลงแดดให้หน่อยนะครับที่บ้านพี่เคยมาส่งแล้วเนาะเคยมาส่งแล้วใช่ไหมวางไว้ตรงบันไดแต่หลบแดดให้หน่อยนะครับข้างชิดข้างในหน่อยครับใต้ถุนบ้านนั่นแหละตรงโต๊ะก็ได้ครับตรงโต๊ะก็ได้ง่ายๆโอเคขอบคุณครับเป็นตะกร้ากี่ตะกร้าครับหนึ่งชั่วโมงกี่ตะกร้าครับโอเคขอบคุณครับน่าจะเป็นปอนด์กันหนูคือหนูเร็วครับอันนี้ระวังมือด้วยนะครับเป็นมันคมมากเราครีมนี่เลือกที่ถนัดนะครับสักตัวหนึ่งแล้วก็มาแช่อันนี้ไว้เป็นตู้เล็กแล้วมันเก็บปากดินก็เลยเลือกเอาอันนี้มันใหญ่ขึ้นข้างหนึ่งเชื้อเพลิงของไฟนั้นคือแอลกอฮอล์มันจะละครับผมคือตัวดู 95% อันนี้เป็นเชื้อเพลิงของตัวไหนครับอันนี้ถ้าเราสเปรย์แอลกอฮอล์จะเพิ่งเข้าใกล้นะต้องให้มันเย็นส่วนอันนี้เราจะเอาแบบเปลี่ยนนี้ได้นะครับแล้วก็เ
ไปอยู่ครับแรกมันจะจับยากนิดหนึ่ง